วัยรุ่นลาวทะลักเข้าไทยต่อเนื่องตอบโจทย์กันและกันจำนวนแรงงานต่างด้าวในไทยอาจทะลุ10ล้านคนไปแล้วในปัจจุบันหลายคนที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพอาจจะเริ่มสังเกตว่าตามสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญหรือสถานที่ที่มีคนพลุกพล่านไม่ว่าจะเป็นตลาดนัดกลางคืนห้างสรรพสินค้าสถานีรถไฟฟ้าต่างๆกลางใจเมืองนอกจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติแล้วเรายังเห็นชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีบุคลิกการแต่งกายที่แตกต่างไปจากคนไทยโดยเฉพาะความสูงเฉลี่ยที่น้อยกว่าคนไทยอย่างเห็นได้ชัดซึ่งสำหรับคนไทยแล้วเดาได้ไม่ยากว่าพวกเขาเหล่านั้นก็คือแรงงานต่างด้าวจากประเทศรอบข้างที่เพิ่มจำนวนขึ้นอย่างมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมามากกว่าจำนวนแรงงานที่มีการลงทะเบียนอย่างถูกต้องหลายเท่าตัวมันจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่เราจะได้เห็นข่าวอาชญากรรมหรือการทะเลาะวิวาทที่เกิดขึ้นจากแรงงานต่างด้าวแทบจะทุกวันในช่วงนี้ข้อสังเกตนี้ไม่ใช่เรื่องที่คิดกันไปเองหรือเกินจริงเพราะเมื่อเดือนตุลาคมปี2022ที่ผ่านมาได้มีรายงานการสำรวจพฤติกรรมแรงงานเมียนมาในประเทศไทยโดยบริษัททางด้านการตลาด Media Intelligence Group หรือ MI Group ที่พบว่าปัจจุบันในประเทศไทยมีแรงงานชาวเมียนมามากกว่า6ล้าน8แสนคนซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มแรงงานที่ไม่ได้มีการลงทะเบียนโดยกลุ่มแรงงานสัญชาติเมียนมาที่ได้ทำการลงทะเบียนทำงานในประเทศไทยอย่างถูกต้องมีจำนวน 1,853,046 คนคิดเป็น 67% ของจำนวนแรงงานต่างชาติที่ทำงานอยู่ในเมืองไทยที่มีมากกว่า 2,700,000 คนจากตัวเลขนี้เพียงแค่ชาวเมียนมาก็มีจำนวนเกือบ7ล้านคนไปแล้วยิ่งภาวะสงครามภายในประเทศเลวร้ายลงไปอีกการไหลทะลักเข้ามาของประชาชนชาวเมียนมาสู่เมืองไทยก็เพิ่มมากขึ้นทำให้เราพอสันนิษฐานได้ว่าจำนวนแรงงานต่างด้าวในไทย4ชาติคือเมียนมากัมพูชาลาวและเวียดนามทั้งที่ถูกและผิดกฎหมายน่าจะมีมากกว่า10ล้านคนในปัจจุบันหรือพูดง่ายๆคนเอเชียที่เราเห็นเดินตามท้องถนนในเมืองไทย1ใน8คนจะเป็นชาวต่างชาติจากประเทศใดประเทศหนึ่งใน4ชาติที่ว่าอย่างไรก็ตามในส่วนของประเทศไทยเราเองการที่ประเทศกำลังเดินเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในขณะที่สภาพเศรษฐกิจยังไม่พร้อมรองรับได้อย่างเหมาะสมเหมือนกับประเทศญี่ปุ่นหรือเกาหลีใต้ทำให้เราจำเป็นจะต้องพึ่งพาแรงงานต่างชาติมากกว่าปกติสิ่งที่ทำได้ก็คือการจัดการควบคุมให้เกิดแรงงานต่างด้าวที่ถูกกฎหมายเพื่อให้ภาษีย้อนกลับเข้ามาสู่ระบบเศรษฐกิจของไทยและไม่เกิดปัญหาอาชญากรรมที่ไม่สามารถควบคุมหรือตามหาผู้กระทำความผิดได้แม้ว่าชาวเมียนมากำลังเผชิญกับปัญหาจากสงครามภายในประเทศมากขึ้นเป็นลำดับแต่ดูเหมือนว่าชาวลาวก็เจอกับปัญหาหนักไม่แพ้กันจนทำให้ล่าสุดเกิดปรากฏการณ์หนุ่มสาววัยรุ่นที่มีอายุต่ำกว่า18ปีลาออกจากโรงเรียนกลางคันมากเป็นประวัติการณ์แน่นอนว่าส่วนใหญ่เดินทางเข้ามาทำงานในประเทศไทยทั้งที่ถูกกฎหมายและลักลอบเข้ามาอย่างไม่ถูกต้องเรียกว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกันกับที่เมืองไทยเองก็มีปัญหาการขาดแคลนแรงงานอยู่พอดีโดยปัญหานี้ได้ถูกนำมาพูดคุยแลกเปลี่ยนในระหว่างการประชุมในเรื่องการโยกย้ายถิ่นฐานที่เพิ่งจัดขึ้นในกรุงเทพมหานครเมื่อไม่นานมานี้ในปัจจุบันมีชาวลาวจำนวน 230,000 คนที่เข้ามาทำงานต่างๆในเมืองไทยทั้งงานก่อสร้างและงานเกษตรกรรมจากจำนวนแรงงานต่างด้าวทั้งหมด 2,600,000 คนจากข้อมูลของกระทรวงแรงงานไทยโดยส่วนใหญ่มาจากประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างไรก็ตามแม้ว่าไทยจะมีจำนวนแรงงานต่างด้าวไม่น้อยแต่นั่นก็ยังไม่เพียงพอสำหรับภาคเอกชนของไทยที่ได้ร้องขอให้มีการเพิ่มแรงงานต่างด้าวขึ้นอีก 400,000 คนเพื่อให้สามารถรองรับกับความต้องการในระบบเศรษฐกิจของไทยได้จากการเปิดเผยของนายเดชาพฤกษ์พัฒนารักษ์รองปลัดกระทรวงแรงงานในระหว่างการประชุมที่จัดขึ้นโดยองค์กรระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐานหรือ IMO เมื่อวันที่17ธันวาคมที่ผ่านมาโดยนายเดชาได้เปิดเผยอีกว่าไทยยังต้องการแรงงานอีกเป็นจำนวนมากวิธีการเดียวที่ช่วยแก้ปัญหานี้ได้ก็คือการนำเข้าแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านอัตราการเกิดของคนไทยตกลงอย่างต่อเนื่องในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาในขณะที่ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจของสปป.ลาวก็ทวีความรุนแรงมากขึ้นจากภาวะเงินเฟ้อเงินขีบอ่อนค่าค่าจ้างแรงงานต่ำไ
ทำให้ประชาชนวัยหนุ่มสาวไม่มีทางเลือกมากนักตอนนี้เยาวชนลาวที่ลาออกจากโรงเรียนกลางคันเพื่อไปหางานทำในต่างประเทศทั้งไทยเกาหลีใต้และประเทศอื่นๆมีจำนวนเพิ่มสูงขึ้นจากการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ทางด้านแรงงานของลาวใน2จังหวัดที่ให้สัมภาษณ์กับสื่อต่างประเทศ Radio Free Asia เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาในประเทศเกาหลีใต้แรงงานลาวมีรายได้ถึง1ล้านกีบหรือ 1,673 บาทต่อวันจากการทำงานในโรงงานหรือฟาร์มการเกษตรซึ่งเท่ากับรายได้ที่พวกเขาได้ทั้งเดือนหากอยู่ในลาวส่วนในประเทศไทยพวกเขามีรายได้อยู่ที่ราว 10,000 บาทต่อเดือนในแขวงไซยบุรีที่อยู่ทางตอนเหนือของลาวติดกับเขตชายแดนไทยหลายจังหวัดทางภาคเหนือมีนักเรียนจำนวน 1,039 คนจากทั้งหมด 5,632 คนในเมืองปากลายลาออกจากโรงเรียนกลางคันในช่วงปีการศึกษา 2022 ถึง 2023 เพื่อออกมาหางานทำจากการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ทางด้านการศึกษาของลาวคนหนึ่งที่ขอไม่เปิดเผยชื่อเพื่อความปลอดภัยวัยรุ่นชาวลาวคนหนึ่งเปิดเผยว่าพวกเขาไม่ต้องการเสียเวลาอีกต่อไปเพราะการศึกษาในประเทศนี้ไม่ได้ช่วยตอบโจทย์ในชีวิตของพวกเขามันไม่ได้ช่วยทำให้ชีวิตดีขึ้นตอนนี้การใช้ชีวิตในลาวเป็นเรื่องที่ยากพวกเขาเลยตัดสินใจเดินทางไปหางานทำในต่างประเทศในแขวงจำปาสักทางตอนใต้ของลาวสถานการณ์ก็ไม่แตกต่างกันชายแก่คนหนึ่งให้สัมภาษณ์กับสื่อว่าหลายหมู่บ้านในเมืองของแทบไม่มีวัยรุ่นหรือคนในวัยหนุ่มสาวเลยพวกเขาไปหางานทำที่นั่นเพราะพวกเขาต้องกินต้องใช้เพื่อจะได้มีชีวิตอยู่ต่อไปเจ้าหน้าที่แรงงานคนหนึ่งของลาวเปิดเผยว่าลาวและไทยมีข้อตกลงร่วมกันในเรื่องการให้วีซ่าทำงานและการกำหนดค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำรายเดือนแต่แรงงานจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า18ปีนั่นหมายความว่าชาวลาวที่เป็นลูกจ้างในเมืองไทยและมีอายุน้อยกว่าที่กำหนดกำลังทำงานอย่างผิดกฎหมายอยู่ซึ่งหลายกรณีพวกเขาได้รับค่าจ้างที่ไม่เป็นธรรมและเสี่ยงที่จะถูกหลอกลวงโดยพวกค้ามนุษย์เจ้าหน้าที่คนหนึ่งกล่าวยังบอกอีกว่าพวกเขาพยายามไปพบปะเยี่ยมเยือนเยาวชนเหล่านั้นทั้งที่บ้านและโรงเรียนเพื่อที่จะชักจูงเยาวชนให้เรียนต่อให้จบการศึกษาแต่พอไปถึงพวกเขาก็ไม่ได้อยู่ที่นั่นแล้วมีแต่ผู้สูงอายุและเด็กเท่านั้นที่อาศัยอยู่ในบ้านส่วนที่เหลือได้เดินทางไปทำงานที่เมืองไทยรองศาสตราจารย์ดร.ธีรนงค์สกุลศรีจากมหาวิทยาลัยมหิดลเปิดเผยว่าทางการไทยควรพิจารณาแก้ไขข้อตกลงกับประเทศเพื่อนบ้านเสียใหม่ในการลดค่าแรงขั้นต่ำเพื่อมีการออกวีซ่าทำงานสำหรับแรงงานที่มีอายุ15ปีซึ่งนั่นจะทำให้มีการคุ้มครองแรงงานที่มีอายุน้อยได้อย่างเหมาะสมในขณะที่ศาสตราจารย์เกียรติคุณดร.อภิชาติจำรัดฤทธิรงค์ที่ปรึกษาสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดลเผยว่าการที่มีแรงงานชาวลาวในเมืองไทยมากขึ้นถือว่าทำให้มีความสอดคล้องกันในด้านวัฒนธรรมอีกด้วยแรงงานลาวและนายจ้างไทยสามารถไปด้วยกันได้ดีเพราะพวกเขามีอะไรหลายอย่างเหมือนกันอย่างเรื่องอาหารและภาษาเป็นตัวอย่างที่เห็นได้ชัดโดยเฉพาะคนที่อยู่ตามเขตชายแดนพวกเขาอาจจะเป็นญาติกันก็ได้ด้วยการที่ไทยกำลังขาดแคลนแรงงานวัยหนุ่มสาวและลาวเองก็กำลังประสบกับปัญหาทางด้านเศรษฐกิจอย่างหนักการเดินทางเข้ามาทำงานในเมืองไทยจึงอาจจะเป็นการตอบโจทย์ของกันและกันได้เป็นอย่างดีแต่สิ่งที่เกิดขึ้นและมีปัญหาอยู่ที่ครอบคลุมไปถึงแรงงานต่างด้าวชาติอื่นๆด้วยก็คือการเดินทางเข้ามาทำงานอย่างผิดกฎหมายที่ทำให้เกิดปัญหาขึ้นตามมาหลายอย่างตั้งแต่การโกงกินหรือรับส่วยของเจ้าหน้าที่รัฐของไทยเองการที่รายได้จากค่าจ้างไม่ถูกรวมเข้าไปในระบบการจัดเก็บภาษีความเสื่อมโทรมของสาธารณูปโภคต่างๆของไทยที่มีการใช้งานมากกว่าปกติแต่ไม่มีรายรับเพิ่มขึ้นในการดูแลบำรุงรักษาปัญหาอาชญากรรมที่ไม่สามารถตามตัวผู้ก่อเหตุได้เพราะไม่มีข้อมูลในระบบการเข้ามาแย่งงานสงวนของคนไทยทำซึ่งเรามักจะเห็นกันดาดดื่นตามข้างถนนใจกลางกรุงเทพมหานครแต่กลับไม่มีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ามาจัดการดูแลที่ปัญหาต่างๆเหล่านี้หากทางการไทยสามารถรับมือและจัดการควบคุมได้ดีการเดินทางเข้ามาในเมืองไทยของแรงงานเหล่านี้ก็จะเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจของไทยมากกว่าที่ทำให้เกิดปัญหาสังคมตามมา